เจริญพรท่านผู้ชมวันนี้หลวงพ่อสังคมพาท่านผู้ชมมาชมโคกหนองนาธนาคารน้ำของจังหวัดสุรินทร์ครับขุดใหม่ครับท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ผ่านปีนะครับยังไม่ผ่านฤดูฝนหมายความว่าขุดแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับน้ำนะครับเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยท่านผู้ชมเพราะว่าขุดเสร็จช่วงพฤศจิกาธันวาครับตอนนี้โคกหนองนาธนาคารน้ำสุรินทร์ก็ดูแลแปลงนี้ครับซึ่งเราเรียกว่าแปลง CLM นะครับคือแปลงศูนย์การเรียนรู้ของกรมพัฒนาชุมชนท่านผู้ชมครับแปลงนี้ก็ได้รับงบประมาณในการขุดนะครับจากกรมพัฒนาชุมชนดูแลรับผิดชอบแปลงโดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ท่านผู้ชมครับหลวงพ่อก็ มีส่วนดูแลเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์แล้วก็เป็นผู้ออกแบบโคกหนองนาธนาคารน้ำโมเดลนะครับดังที่ท่านจะเห็นว่าทุกแปลงที่หลวงพ่อออกแบบนั้นนะครับก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ทุกแปลงครับเพราะเราทำโคกหนองนาทำคลองไส้ไก่ลุมขนมครกแล้วเนี่ยเรายังเจาะสะดือเราเรียกเจาะสะดือบ่อครับท่านผู้ชม ทำให้เราได้เก็บน้ำลงดินนะครับในชั้นหินอุ้มน้ำหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าหินอะกาเฟอร์นะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าโคกหนองนาที่เราขุดนั่นนะปีนี้รับฝนนะครับเป็นปีแรกแต่ก็เชื่อว่าเราจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนในช่วงแล้งนะครับโดยเฉพาะอีสานของเราท่านผู้ชมครับจะแล้งมากมีนาเมษานะครับแต่วันนี้โคกหนองนาที่ดูแลการขุดบริหารจัดการโดยศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์เนี่ยนะครับการันตีว่ามีนาเมษาที่จะถึงนี้รับรองก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ซึ่งทุกครั้งที่เราขุดนะครับบางแห่งเนี่ยขุดไปแล้วก็ไม่มีน้ำเพราะว่าเขาไม่เคยเติมน้ำลงดินเลยนะครับแต่วันนี้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์นะครับได้เติมน้ำลงดินอย่างเต็มที่ครับในช่วงฤดูกาลนี้นี่คือการเติมน้ำลงในชั้นหินใต้ดินหินอุ้มน้ำนะครับท่านผู้ชมหรือบ้านเฮาอีสานเอิ้นว่าหินดินด่านหรือไม่ก็หินตับเป็ดหินตับงัวนะครับคือลักษณะของคำว่าหินตับนู่นตับนี่ก็เพราะว่ามันสีออกม่วงๆนะครับคล้ายกับตับสัตว์นั่นเองท่านผู้ชมครับให้ดูวิวสวยๆไกลๆนะครับที่มีน้ำเต็มบ่อนะครับด้วยจิตใจที่ดีงามแม่น้ำนะครับวันนี้โนรูตกลงมาอย่างหนักครับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ก็รับน้ำได้เต็มที่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็จำเป็นต้องปล่อยออกครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโคกหนองนาธนาคารน้ำโมเดลศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ขอเจริญพร